ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by Tasha Om ในคลิป EP วันนี้นะครับเนื่องจากว่าในชุด GBT 03ทั้งขีด1และขีด2นะครับผมนะมีการแถมการ์ดจากชุด GFC 01นะครับมาให้แบบไม่ฟอยนะครับในชุดทั้ง2ข้างซึ่งเป็นการ์ดที่หน้าเหมือนกันเลยนะครับนะเราเลยจะมาทำการรีวิวสกิลนะครับการ์ดนะครับที่ให้มาในชุดนะครับทั้งหมดเนี่ยให้มาถึง7ใบด้วยกันว่าแต่ละใบจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับจริงๆก็หลายๆคนก็เอาไปใช้แล้วแหละนะครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ออกมาเป็นฟอยล์ล่วงหน้าก่อนแต่ว่าอันนี้ไม่ฟอยล์สำหรับน้องๆที่ยังไม่มีนะครับเราก็จะมารีวิวกันให้ดูโอเคใบแรกก่อนเลยนะครับจากทางซ้ายบนนะครับนะสุดยอดมังกรบรรพกานะครับผมเฟิร์สเฟรลลี่ไททันนะครับตัวนี้จะมีความสามารถออโต้เมื่ออยู่ในเข้าสู่ช่องแวนการ์ดนะผมนะฮาร์ดคุณติดชื่อว่ามังกรบรรพกาในชื่อนะครับเลือกรีทายเรียกาดของผู้เล่นทั้ง2คนนะครับทั้ง2ฝ่ายคนละ1ใบนะครับนะยูนิตเนี้ยจะบวกพลังตามค่ารวมพลังบวกพลังตามผลรวมค่าพลังพื้นฐานของยูนิตที่ถูกรีทายอย่างเช่นถ้าเรารีทายตัวเกรด3มันก็เป็น 11,000 ถ้าเรารีทายตัวเกรด2มันก็จะเป็น 9,000 ถ้าเรารีทายตัวเกรด1อะไรก็จะเป็น 7,000 อะไรก็ว่าไปนะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปแล้วก็จะนำค่าพลังนั้นนะมารวมกันนะครับถ้าพลังโจมตีนะครับที่เรารีทายของทั้ง2ตัวเนี่ยถึง 20,000 นะครับยูนิตนี้จะบวก1คิจนจบเทิร์นด้วยนั่นเองก็เรียกได้ว่าเอามาใช้ค่อนข้างตีแรงมากใบที่2นะครับผมกับมังกรนินจา6ภพนะครับโจลูริลากันนะครับก็จะเป็นของแทนนุบาธรรมะตัวนี้จะมีสกิลออโต้ในช่องแวนการ์ดนะผมเคาน์เตอร์บาร์2เมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกใบเรียกาดของคู่แข่ง1ใบในสภาพหงายหน้านะผมแล้วคู่แข่งเลือกการ์ดบนมือตัวเอง1ใบใบในสภาพคว่ำหน้านะผมถ้าฮาร์ดคุณติดชื่อกระสุนมังกรนินจานะครับในชื่อนะครับเมื่อจบเทิร์นนะครับนำการ์ดที่ถูกใบด้วยความสามารถของตัวนี้นะครับลงดรอปโตนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับให้นำกลับขึ้นมือเจ้าของแค่นั้นเองใบต่อมาครับผมเป็นใบที่3นะครับนะTwo Bowler Big Bang Knuckle Turbo นะครับนะมีเทคแอคทีฟนะครับในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1โฟบาร์1แล้วก็เลือกการ์ดที่คว่ำอยู่ในจีโซน1ใบจับมันหงายขึ้นมานะครับเป็นใบไหนก็ได้นะครับผมนะแล้วก็เมื่อถ้าฮาร์ดของคุณติดชื่อ Big Bang Knuckle นะครับในชื่อการ์ดนะครับผมเมื่อจบเทิร์นยูนิตนี้จะได้ความสามารถคอนทินิวในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้จะทำการเลือกยูนิตที่โจมตีนะครับจะเลือกยูนิตของคู่แข่งไม่เกิน3ใบนะครับต่อจำนวนฮาร์ดคุณและถ้ายูนิตที่ทำการโจมตีนะครับทั้งหมดยูนิตที่เลือกจะถูกโจมตีทั้งหมดในการโจมตีแค่ครั้งเดียวนะครับและถ้ามีนักยูนิตจะบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ด Two Bowler Big Bang Knuckle Turbo นะครับที่หงายใน G Zone ด้วยนั่นเองก็เอาง่ายๆครับถ้ามันยังไม่อยู่ในสภาพ Legion นะครับอยู่ในสภาพธรรมดาแล้วสไตล์เนี่ยเราก็สามารถตีฝั่งของข้ามได้3ตัวพร้อมกันแต่ถ้าในเมื่อมันถูกมันถ้าตัวฮาร์ดเนี่ยมันอยู่ในสภาพ Legion ปุ๊บเราสไตล์ตัวนี้มามันสามารถเลือกเป้าหมายได้คนละ3ตัวเท่ากับว่ามันเลือกได้6ตัวคือเต็มสนามเลยและมันโจมตีด้วยการโจมตีพร้อมกันเพียงครั้งเดียวแล้วถ้ามันมีการ์ดตัวมันหงายอยู่ใน G Zone เนี่ยจะบวก 5,000 แค่นั้นเองง่ายๆครับผมโอเคใบต่อมาครับผมมีแคน Dimension Tourist นะครับทางขวาสุดข้างบนยอดมนุษย์มิติมืดนะครับ Pity Cat นะครับก็มีความสามารถ Active ในช่องแวนการ์ดวันเมื่อเทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1นะครับเมื่อถ้ายูนิตนี้พลังโจมตีเป็น 34,000 หรือสูงกว่าสามารถจ่ายค่าคอร์สของถ้าจ่ายเลือกแวนการ์ดของคู่แข่ง1ใบนะครับลบพลัง 5,000 จนจบเทิร์นนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทำให้พลังของฝั่งตรงข้ามลดลงนะครับนะเป็นตัวทำให้พลังลดตัวต่อมาก็ยังอยู่กับแคนเดเมนชั่นโพลิสครับผมกับไฮเปอร์เมทัลบอกเฮวีดุกนะครับนะตัวนี้จะมีความสามารถที่ดีมากเลยนะครับก็สามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์2เมื่ออยู่ในโจมตีแวนการ์ดนะผมสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายจนจบการต่อสู้คุณไม่สามารถยูนิตนี้จะได้รับความสามารถออโต้ในช่องแวนการ์ดเมื่อยูนิตโจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จจั่วการ์ด1ใบตามจำนวนฮาร์ดของคุณถ้าฮาร์ดเราไม่อยู่ในทัพลีเจนก็1ใบถ้าอยู่ในทัพลีเจนก็ตีฮิตก็จั่ว2จากนั้นถ้าฮาร์ดของคุณมีชื่อว่าเมทัลบ็อกนะครับผมในชื่อการ์ดจนจบการต่อสู้คู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดเกรด1ลงมาในช่องการ์เดียนได้นะครับก็เรียกได้ว่าเอามาเล่นช่วงต้นเกมก็ได้ครับเพราะสายเมทัลบ็อกมันไม่ค่อยกินมือมันไม่ค่อยกินแดมนะครับเอามาเติมมือต้นเกมเลยแล้วก็ตีไปเนี่ยขึ้น1ขึ้นท่ามกาดนะผมนะตีฮิตจ่วยอีก1นะฮะนะครับนะโอเคใบต่อมาครับผมก็เป็นแคนของแคนดาร์คเอลิกูล่านะครับใบตรงกลางข้างล่างนะครับกับ
วงเล็บแห่งอาร์มอนนะครับมาโคคีอัสนะครับตัวนี้มีสกิลแอคทีฟนะครับในช่องวันการ์ดวันเพอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บาร์1ถ้าฮาร์ดคุณติดชื่ออาร์มอนในชื่อนะครับผมเลือกเรียกการ์ดที่มีคำว่าอาร์มอนนะครับในชื่อไม่เกิน2ใบนะครับยูนิตที่เลือกนั้นจะบวก 3,000 ตามจำนวนอาโซทุกๆ5ใบจนจบเทิร์นก็คือถ้ามีโซ5ใบยูนิตนั้นก็จะบวกแค่ 3,000 ถ้ามีโซ10นะครับยูนิต2ตัวที่เลือกจะบวกไป 6,000 แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆใบสุดท้ายครับผมใบขวาล่างนะครับนะเป็นของแคลลิงโจ๊กเกอร์กับมังกรหมอกดารานะผมแม็กซิมัมซีลดราก้อนนะครับตัวนี้จะมีความสามารถออโต้ในช่องวันการ์ดเคาน์เตอร์บาร์1เมื่อยูนิตโจมตีวันการ์ดนะผมสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสยูนิตนี้จะบวก 5,000 ตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกของตามจำนวนการ์ดที่ถูกล็อกจนจบการต่อสู้แค่นั้นเองนะครับก็ถ้าฝั่งตรงข้ามถูกล็อกอยู่2ใบมันก็จะบวก 10,000 ถ้าถูกล็อกอยู่3ใบมันก็จะบวกเป็น 15,000 ถ้าถูกล็อก5ใบก็เป็น 25,000 แค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆโอเคก็หมดแล้วนะครับนะกับการ์ดที่เป็นการ์ดแถมจากชุดGBD 03ที่เป็นการ์ดในชุด GFC 01แถมมาทั้งหมด7ใบนะครับก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ตามกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราเวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แท็บ Channel จะมีคลิป EP ดีๆอย่างนี้ให้ดูอีกแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณร้าน 4G ให้กับบาร์ซ่าชั้น 5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ